บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ตอนนี้ครอบคลุม12จังหวัดแล้วนะครับก็คือ101แพร่เพชรบุรีนราธิวาสนครราชสีมาเพชรชบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีหนองบัวลำพูสระแก้วอำนาจเจริญและพังงานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถไปเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความคล่องตัวให้กับพี่น้องประชาชนในการไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเชื่อมต่อกับของเอกชนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งเป้าว่าภายในปี2567นี้จะเชื่อมโยงการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าหลังดำเนินการครบถ้วนประชาชนทั่วประเทศจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการสุขภาพกับสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่ต้องใช้ใบส่งตัวช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลารอคอยและที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐเอกชนสภาวิชาชีพต่างๆประชาชนและอสม.ทุกจังหวัดที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทย